สวัสดีครับพี่น้องครับช่วงมันอายุ4เดือนนะครับผมาการบำรุงจะง่ายขึ้นแล้วนะครับผมช่วงอายุมัน4เดือนนะครับผมการบำรุงนะครับฉีดฮอร์โมนนะครับจะง่ายนะครับผมฉีดฮอร์โมนนี่บอกง่ายๆว่านะครับไฮไใส์ศูนย์ศูหรือ0ูนยนะครับเป็นในรูปแบบปุ๋ยเกล็ดหรือฮอร์โมนฮอร์โมนนี่กับแบบสัมเ็จนะครับระเบิดหัวนะครับเพราะว่าเพิ่นผสมมาแล้วนะ ถ้าฉีดฮอร์โมนนี่นะครับอายุ4เดือนนะครับเป็นฮอร์โมนระเบิดหัวมันนะครับผมฮอร์โมนระเบิดหัวมันนะครับพอว่าเพิ่นผสมในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วนะครับผมเขาสามารถฉีดได้นะครับเพื่อระเบิดหัวมันนะครับเพื่อเสริมนะครับเพื่อเสริมทั้งใบให้มันเทาเนี่ยนะครับไปสางแป้งนะครับไปสางแป้งสางหัวนะครับส่วนใหญ่นะครับฮอร์โมนนะครับในตัวของฮอร์โมนนี่ที่ ที่เขาสื่อมากคือปุ๋ยระเบิดหัวมันจะมีโพแทสเซียมหลายนะครับมีปุ๋ยโพแทสเซียมหลายหรือว่า0ูนย์ศหลายนะครับผมที่เพิ่นเหตุแบบสําเร็จมาแล้วนะครับผมแต่นะครับแต่อาจะสำหรับพี่น้องนะครับที่บอไปสื่อฮอร์โมนนะครับเขาก็สามารถสื่อปุ๋ยเกจศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับมาผสมได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นศูนย์ศูนย์หาศูนย์กับส่ไดคือกันนะครับผมประมาณถุง ถุงละกิโลนี่ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับร้อยสี่สิบหาสิบบาทต่อหนึ่งกิโลกรัมแต่ว่าเขาสามารถฉีดได้นะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าถ้าช่วงอายุสี่เดือนถ้ามันเห้อหไงนะครับไงแล้วหรือนะครับต้นมันสูงแล้วนะครับผมจะย้ำอยู่ตลอดได้พี่น้องฟังดีๆเด้อผมจะย้ำอยู่ตลอดว่าถาา้าต้นไงแล้วสูงแล้วนะครับเขาสามารถฉีดตะเพิ่นได้เลยนะครับแต่ฐา,า,านยังเบาะนันไดนสมบูรณ์นะครับต้นเบาะนันไดนสูงที่เบา,า,านั่นไหญไงนะครับ าตามที่พี่น้องต้องการนะครับการให้ผสมนะครับผสมในอัตราส่วนนะครับในอัตราส่วนหนึ่งต่อสองนะครับหรือว่านะครับหรือว่าหนึ่งต่อสามก็ได้นะครับผมหนึ่งต่อสามเนี่ยหมายความว่าอยงไถ้าสมมุติว่านะครับพี่น้องถ้าจะเพิ่มปริมาณขึ้นเนาะต้องเพิ่มปริมาณขึ้นนะครับผมถ้าเป็นหนึ่งต่อสองเนี่ยนะครับหนึ่งต่อสองเนี่ย จะผสมกับตัวไหนนะครับผม1ต่อ2ก็คือเป็นปุ๋ยยูเรีย4600นะครับอ่า่ส่วนนะครับหลักกับปุ๋ย0060สองส่วนนะครับสองส่วนนี่คือบอกง่ายว่า01ต่อ2แต่ถ้าเขาจะเพิ่มปริมาณขึ้นกะถ้าเป็นยูเรียสองสองช้อนแกงนี่นะครับผมเขาก็ต้องบวกขึ้นเป็น0060สี่ช้อนแกงนะครับผมปุ๋ยโพแทสเซียม นะครับปุ๋ยโพแทสเซียมก็คือปุ๋ยระเบิดหัวมันนี่แหละนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์นี่แหละเขาต้องเพิ่มบวกขึ้นลักษณะนี้เรื่องพี่น้องเด้อนะครับบ่อไงหนึ่งต่อสองนะครับผมอ่าทาต้นใหญ่ต้นสูงแล้วนะครับหรือว่าอ่าเขาเขาพอดีแล้วนะครับต้นมันพอดีแล้วที่จะขยายพันธุ์ต่อปีหน้านะครับเพาก็ฉีดตะเพิ่นได้เลยนะครับผมผสมแล้วก็ฉีดตะเพิ่นได้นะครับผมอ่าสำหรับที่พี่น้องคอมเมนต์เขามาถามว่า น้ำยาเล่งลากผสมจนหอดจักเดือนนะครับหอด3เดือนเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วครับพี่น้องถือว่าอ่าเขาเดี๋ยวบำรุงมาอ่าถึง3เดือนแล้วกับบอจะเป็นต้องผสมแล้วนะครับผมบอจะเป็นต้องผสมแล้วอ่าก็ผสมน้ายาเล่งลากนะครับมาหอดเอาอยู่เดือนก็โอเคแล้วนะครับพี่น้องหลังจากสีเดือนไปแล้วก็ผสมตัวไม้ไปเลยนะครับผมผสมตัวไม้ไปนะครับเพื่อบำรุงอ่าให้มันลงหัวนะครับถ้าอายุห่าอาถายุสีเดือนนะครับ ถ้าต้นมั่นสูงโอเคเต็มที่แล้วก็ผสมแต่เพิ่์นฉีดได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าต้นมั่นยังบ่าหันได้สูงบ่หาหันได้ใหญ่นะครับบ่หาหันได้เป็นที่ต้องการของเฮ้านะครับพอาก็ผสมปุ๋ยยูเรียเขาไปใส่น้ำนะครับ4000นะครับกับบวกเข้าไปกับ0060นะครับผมดัก,กฉีดน,นะครับ แต่ถ้าสมมุิว่ามันสูงมันใหญ่มันโอเคแล้วนะครับเหาก็ผสมแต่เพิ่นได้เลยนะครับจักซีฉอนแกงเหาก็ฉีดได้เลยนะครับพ่นทั้งใบแน่นะครับ it, ถ้าเอาฉีดใส่ทั้งใบถ้ามั right. <Yeah. S 2> <ห>นสูงแล้วถ้าฉีดบ่ได้เหาก็ฉีดใส่ตามโค่นเหงานะครับพี่น้องฟังคลิปให้จบเด้อนะครับ <answer. S 2> ผมช่วงอายุสี่เดือนนะครับช่วงอายุสี่เดือนเ <tomato. S 1> อาบํารุงแบบะระเบิดหัวไปเลยนะครับใส่แต่เพิ่นไปเลยโดโดๆเลยนะครับบ่เป็นยังนะครับเพราะว่าพี่น้องบางท่านเพิ่นว่ามันฉีใบสีร่วงบ่ใบสีเหลืองบ่นะครับผม มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปของกลไกของมันสัมปะหลังนะครับในช่วงโพแทสเซียมนะครับในช่วงการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมเพิ่นกะจะล่งหัวเพิ่นกะจะสลระใบเป็นเรียงปกติธรรมดานะครับของผืดของเห่านะครับของมันนะครับมันรวงโรนเป็นเรียงปกติครับขอแต่ว่าให้เพิ่นโล่งหัวบาดนี้นะครับผมเพราะว่าต้นพันมันเห่ากะสูงพอประมาณได้ขยายพันธุ์ต่อปีหนาได้แล้วนะครับผมแต่ว่านะครับแต่ว่าเห่า ฉีด0060ระเบิดหัวเนี่ยคือเห็ดห้วมันลงหัวหัวใหญ่นะครับน้ำหนักดีนะครับเพื่อไปสางแปลงเห็ดเนีหัวมันใหญ่น้ำหนักดีนะครับผมอ่าในช่วงนี้แหละครับพี่น้องอ่าที่เขาต้องบ่มรุงนะครับบ่มรุงแต่อ่าใส่ตะเพิ่นได้เลยนะครับโดดๆเลยนะครับ0060นะครับผมหรือใส่00หา0ก็ได้นะครับแล้วแต่พี่น้องนะครับที่อ่าเรียกใส่นะครับแต่ว่าในช่วงซีเดือนแล้วนี่มันนี่ต้องการโพแทสเซียมโพแทสเซียมก็คือปุ๋ย0060 นะครับหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือปุ๋ยระเบิดหัวมันนี่แหละครับใส่ได้เลยหรือผู้ใดจะใส่เรียกใส่ฮอร์โมนนะครับก็ใส่เป็นฮอร์โมนระเบิดหัวมันได้เลยนะครับในช่วงอายุ4เดือนไปนะครับผมอ่านเบางข่างฉลากนะครับที่เข้าไปสื่อมานะครับมันมีหลายหลายตัวหลายอย่างนะครับเ่าก็เรียกใส่เอานะครับผมเพราะว่าจะเป็นของเพชรดกับนีคือกันระเบิดหัวมันอายุ4เดือนนะครับผม หรือจะใส่ยี่ห้ออื่นก็ได้คือกันนะครับหรือเขาจะผสมคือผมบอกแล้วครับ0060นี่คือปุ๋ยระเบิดหัวมันนะครับผมเขาสามารถนํามาผสมหลักกระฉีดได้เลยนะครับมาขยายน้ำฉีดได้เลยนะครับสามช้อนแกงสี่ช้อนแกงนะครับขึ้นอยู่กับมันของเฮาว่าการเจริญเติบโตซ้ำใดถ้าต้นน้อยเขาก็เอาปุ๋ยนะครับยูเรียม,มาผสมนะครับหนึ่งต่อสองนะครับหนึ่งต่อสองปุ๋ยยูเรียหนึ่งส่วนแล้วก็ ปุ้ยศูนย์หกศูนย์หนึ่งส่วนสองส่วนจังสี่นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับมันของเฮ่าน้ำนะครับผมฐานต้นน้อยอยู่เขากะผสมปุอยูเรียแต่ว่าถ้ามันต้นใหญ่แล้วโอเคแล้วกเขากะใส่แต่เพิ่นเลยนะครับผมเพราะว่าอายุมันสี่เดือนนะครับผมเสียว่ามันเขาเนี่ยในช่วงอายุสามสี่เดือนเนี่ยกำลังหลายได้พี่น้องนะครับกำลังหลายในช่วงนี้แหละนะครับผมอายุมันสามสี่เดือนต้องการบำรุงนะครับต้องการบำรุงหัวบำรุง ในช่วง3เดือนเนี่ยเขาบำรุงต้นไปนํานะครับแต่ว่าในช่วง4เดือนนี่นะครับต่วนใหญ่แล้วนะครับเขาก็บำรุงหัวบาดนี่บำรุงหัวยางเดียวไปเลยนะครับฉีดเลยขยันฉีดเอาครับพี่น้องฉีดย่าให่ตำกว่าเดือนหนึ่งหรือย่าให่ตำกว่าสองครั้งนะครับสองเท่อนะครับเพราะว่าการฉีดนี่มันจะจืดว่ายนะครับผมบอกง่ายๆว่ามันจะเบิร์ดลีดเร็วนะครับภายในสิบหามือกับเบิร์ดลีดแล้วนะครับผมย่างแน่นอนเขาต้องฉีดเดือนละสองครั้งนะครับผม มั่นกับจำสูตรนี้ไว้นะครับย่างในน้อยเนี่เดือนหนึ่งถึงสีสองครั้งนะครับโบนวาฉีเทียเดียวกับแล้วเลยนะครับอยากให้ได้ไล่ลมันกับโบแมนนะครับเขากับช่วงนี้เข้าบุมลุ่งเลยนะครับดูแลรักษาเอาในช่วงนี้นะครับผมเพราะว่ามั่นเข่าในช่วงนี้คือต้องการปุ๋ยโพแทสเซียมหรือว่าปุ๋ยระเบิดหัวมัน่นเข่ากับจานหามาใส่นะครับช่วงนี้จะเห็นผลผลิตเท่าสูงนะครับผม คลิปนี้นะครับผูใ้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ